สวัสดีจ้าวันนี้จะเพาะต้นอ่อนนะคะเพาะต้นอ่อนเมล็ดเจียแม่หน่อยซื้อมาจากอีก้านะคะถุงนี่49โครนส่วนคุณสมบัติหรือว่าคุณค่าทางอาหารของเมล็ดเจียให้ไปคนเบิ่งใน Google เนาะค่ะเพราะว่าคุณสมบัติและคุณค่าทางอาหารเยอะมากกินแบบนี้เลยก็ได้ใส่ชาใส่กาแฟใส่สลัดใส่หยังได้หมดนะคะหรือจะใส่นมใส่โยเกิร์ตได้หมดแต่มือนี่แม่น้อยจะเอาเมล็ดเจียมาเพาะต้นอ่อนเพราะว่าถ้าเป็นต้นอ่อนแล้วคุณสมบัติการให้ไฟเบอร์สูงถึง10เท่านะคะเทเม็ดเจียลงไปเลยจ้ะพี่น้องเซ็ตหน่อยเฮ็ดหลายกับสุดแท้แต่พี่น้องเนาะแม่น้อยจะใช้น้ำอุ่นนะคะใส่เมล็ดเจียก่อนค่ะใส่ลงไปคนค่ะใส่ลงไปอีกเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเม็ดเจียจะคล้ายๆกับเม็ดแมงลักแต่ไม่เหมือนกันนะคะเป็นพืชคนละชนิดแต่เม็ดมันจะคล้ายกันแต่ไม่ใช่เติมน้ำลงไปอีกค่ะเพราะว่าพอใส่ปุ๊บมันจะฟูขึ้นเลยค่ะเนี่ยแม่หน่อยจะให้จะเฮ็ดวิธีให้พี่น้องเบิ่งทั้งแบบแช่น้ำและแบบบ่แช่น้ำนะคะจะให้ดูและเปรียบเทียบความพอใจว่าอยากทำแบบไหนเนี่ยใส่เข้าไปมันจะเริ่มอืดจะเริ่มฟูนะคะรู้สึกว่าถ้วยเฮาจะน้อยไปแล้วค่ะมันน้อยจะเปลี่ยนเป็นหม้อแล้วเพราะว่าเพื่อมันพองตัวด้วยเนาะนี่ใส่ลงไปนิดเดียวแป๊บเดียวเห็นบ่การพองตัวนี่จะเหมือนกันกับเมล็ดแมงลักเลยเสียดายต้องล้างถ้วยก่อนเราจะแซ่พ่อแล้วค่ะน้ำเพียงพอแล้วเป็นน้ำอุ่นนะคะมันจะได้พองตัวไว้โอเคคนทั่วแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยว10นาทีเรามาเจอกันจ้าเตรียมภาชนะพร้อมปลูกได้เลยในขั้นตอนนี้เราก็จะเตรียมที่ปลูกไว้นะคะพอเราสิปลูกใส่ถ้วยใส่จานใส่กระปุกหรืออะไรได้หมดเอากระดาษทิชชู่รองนะคะแล้วก็ฉีดน้ำใส่กระดาษทิชชู่นะคะเมื่อไหร่จะปลูกใส่ถาดค่ะในส่วนนี้นะคะใส่กระดาษทิชชู่ลงไปแค่ชั้นเดียวเฉียดน้ำลงไปในกระดาษทิชชู่ให้ชุ่มนะคะในช่วงที่เรารอเมล็ดเจียโอ้ให้มันเรียบเวลามันเอาลงไปแล้วมันจังจะไม่ไปซ่อนอยู่ข้างในเนาะแต่ผู้ใดเฮ็ดร้ายเฮ็ดหน่อยขึ้นอยู่ปริมาณด้วยค่ะเด้อภาชนะที่เราจะปลูกก็สุดแท้แต่ตอนนี้มาเช็คเมล็ดเจียแล้วจ้ะอีกแป๊บนึงนะคะให้มันเป็นลูกกำลังเป็นลูกตะครบรอให้มันพองตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงเพิ่งได้แค่5นาทีเนาะรอสักครู่จ้ะหลังจากนั้นเราก็จะตักเกียร์ค่ะไม่ต้องน้ำมากนะคะเดี๋ยวเวลาขึ้นกันแล้วมันจะแน่นเกินไปนะคะเวลาขึ้นมากมันจะแน่นมันจะเยอะเกินไปอ
ันนี้ไม่น้อยคือว่าแซ่ลายเกินอยู่ได้นี่สิได้2ถาดก็ได้นี่เนี่ยเห็นไหมถ้าเราปูไม่ดีมันก็จะยับเคลียร์ไปเรื่อยๆคลิปจะยาวหน่อยนะเพราะว่าจะให้ดูขั้นตอนครบทุกขั้นตอนนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะหาผ้าหรืออะไรมาคุมบ่หายแสงเข่า2วันนะคะพักทิ้งไว้เลย2วันไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยนะคะหลังจาก2วันแล้วเราถึงค่อยมาเปิดด้วยค่ะพอแล้วเกลี่ยให้เสมอกันนะคะพอเดี๋ยวมันจะขึ้นหนามากมันจะเบียดกันจ้ะเคลียร์ให้เข้าริมมุมนั่นบางใส่ให้ทั่วมันจะได้ขึ้นมาเสมอกันจะได้สวยเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะพรมน้ำนิดนึงนะคะก่อนปิดฝานะคะไม่เราจะกระดาษฝอยมาปิดไว้บ่ให้แสงเข้า2วันนะคะหลังจาก2วันเราจะมาปิดฝอยวางไว้อนุในอุณหภูมิของนะคะ2วันไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องอะไรเลยหลังจากนั้นเรามาดูกันเรียบร้อยเพราะว่าถ้าบดต้องการให้แสงมันเข้ามากนะจ๊ะคุณหน่อยก็จะพยายามทำให้มันตึงเขาจะบ่ให้มันโดนนะนี่นะคะเขาต้องปิดไม่ให้โดนโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันอีก2วันค่ะพี่น้องครบ2วันแล้วนะคะเราก็จะมาเผยโฉมเก็บตัวนี้ทิ้งเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วนะคะงอกแล้วจ้ะงอกแล้วนะคะงอกแล้วซุ่มนี้มันก็จะต้องเอาคืนเพราะว่ามันเหี่ยวเกินมันหล่นเปิดออกเลยค่ะ2วัน2คืนงอกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะมันงอกยังไงนะคะบ่ต้องหดน้ำเลยจ้าเห็นบ่คะงอกแล้วเริ่มงอกแล้วนะคะวันนี้เรายังไม่ต้องให้น้ำนะคะเปิดแค่ฝาออกเพราะว่ามันต้องการแสงแล้วนะคะเพื่อสังเคราะห์ใบเอาละจ้ะเดี๋ยวเรารอมาลุ้นกันต่อนะคะแม่น่าก็จะเปิดทิ้งไว้นะคะหลังจากผ่าน2วัน2คืนแล้วเรามาดูวันที่4นะคะจากนี้ไปแม่น่อยยังบ่ลดน้ํานะคะจนถึงวันที่4นะคะอันนี้วันที่2นะคะจากนี้ไปอีก2มือยังบ่ลดน้ําค่ะปล่อยแบบนี้แต่ว่าเฮาจะเปิดฝาออกนะคะจ้าหลังจาก4มือแล้วเนาะแม่น้อยก็เอาพ็อกกี้ค่ะฉีดอันน่ะพ่อเปียกซื่อๆนะคะบ่ต้องให้มันท่วมนะคะบ่ต้องให้มันแฉะเอาแค่พ่อเปียกเช้าเย็นปล่อยไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องอะไรเห็นบ่คะกำลังขึ้นบางที่ก็จะขึ้นยาวแล้วบางที่กำลังแทงขึ้นเนาะมันขึ้นด้วยน้ำอากาศน้ำจากพี่น้องเพราะว่าบ้านมันยังน้อยฝนตกนะคะให้ดูเลยอากาศมันจะเย็นนี่ค่ะถ้าอากาศห่อนแบบเมืองไทยนี่โอ้ย5มือ6มือก็ได้กินเนาะอันนี้มือที่เช้ามือที่5นะคะนี่เช้าวันที่5แม่น้อยก็เอาพ็อกกี้ฉีดเช้าแรงวางไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันว่าจักมือจังสิได้กินเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะแอบดูความเจริญเติบโตเห็นบ่คะยิ่งโดนแสงนะคะยิ่งโตไวเมื่อเช้าก่อนสิไปเลี้ยนขับรถยังหัวขาวๆอยู่กลับมาจากเลี้ยนขับรถป้าติโถหัวเขียวแล้วพี่น้องวิธีนี้น่าจะเหมาะที่สุดแม่น้อยเฮ็ดให้เบิ่ง2วิธีนะคะจะลงไว้ในหมวดหลากหลายความรู้
อีกวิธีหนึ่งทำยังไงค่อยเข้าไปดูด้วยจ้ะเด้อเอาละจ้ะได้เวลาพร้อมเก็บแล้วนะคะหรือผู้ใดสิเอาไว้ให้เหง้าก็นี่ก็ได้เด้อจ้ะสำหรับคนที่ชอบยาวๆเนาะอ่ะนี่ตะแคงให้ดูนะคะผู้ใดอยากได้ต้นเหง้าก็นี่ก็เอาไว้กว่านี่ก็ได้แต่ว่ามันหน่อยสิเอาซ้ำกำลังเป็นตุ่มนะคะนี่ค่ะอันนี้ได้ประมาณ6มื้อค่ะ6มื้อเต็มๆเนาะ6วัน6คืนวันนี้วันที่7ตอนเช้านะคะมันจะขึ้นเหง้าขึ้นสั่นแล้วก็ขึ้นเร็วหรือขึ้นซาขึ้นอยู่กับอากาศค่ะพี่น้องเพราะถ้าอยู่เมืองไทยอากาศร้อนมันจะขึ้นไวแล้วก็ใหญ่ไวนะคะแล้วก็ขึ้นง่ามกว่านี้อันนี้อากาศบ้านไม่ใหญ่น้อยมันเริ่มเย็นเริ่มหนาวนะคะนี่ค่ะถือว่าสวยงามนะคะแม่หน่อยลงทั้งสองวิธีเด้อค่ะเด้อพี่น้องมักวิธีใดก็เลือกวิธีนั้นแม่หน่อยสิลงไว้ในหมวดหลากหลายความรู้เนาะตัวนี้สิเป็นแบบแช่เมล็ดนะคะแม่หน่อยสิมีทั้งแบบแช่เมล็ดกับไม่แช่เมล็ดเนาะสะดวกวิธีใดล่ะเห็นว่าตัวใดขึ้นมาถูกใจพี่น้องพี่น้องก็เลือกลองเฮ็ดเบิ่งสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะสำหรับคลิปนี้ถือว่าจบลงด้วยความสวยงามพร้อมทั้งคุณประโยชน์นะคะทางด้านผู้ที่รักสุขภาพนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ